แล้วก็ตอนนี้ครับก็ได้ข่าวนะครับจากโทรทัศน์นะครับว่าเมืองต่างๆที่อยู่ด้านนอกได้รับผลกระทบแล้วนะครับมีทั้งเตือนอพยพในระดับ4นะครับแถวๆชิบะนะฮะแล้วก็บางเมืองที่อยู่ด้านนอกเนี่ยไฟดับแล้วนะแต่ตรงนี้ที่ผมอยู่นะครับคือกลางเมืองโตเกียวนะครับใกล้ๆกับย่านอุเอโนะนะดังนั้นเนี่ยผลกระทบในเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่เดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีการสั่งปิดสถานีรถไฟนะครับJR ยามาโนเตะแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปดูครับว่าหน้าสถานีเนี่ยเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งสั่งปิดตอนบ่ายนี่เองนะฮะแม็กโดนัลด์เปิดครับแม็กโดนัลด์เปิดนะฮะแต่ว่าหลายๆร้านครับเนี่ยครับที่เป็นร้านอาหารเนี่ยก็ปิดนะครับนี่ฝั่งนี้ปิดนะฮะนะครับก็จะมีบางที่ครับเปิดบ้างปิดบ้างนะครับนี่ตรงนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับที่นี่ก็ปิดนะครับเฮลแอนด์บิวตี้ตรงนี้ปิดนะนี่คือลอสันเปิดนะครับลอสันหน้าสถานีครับนี่คือนะครับสถานีรถไฟฟ้าครับตรงที่ผมอยู่เนี่ยชื่ออุกุสึดานินะครับซึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราดูอ่านประกาศนะครับนี่คือประกาศจากสถานีรถไฟนะครับนะฮะตอนนี้ก็คือเป็นเวลาที่เขาปิดแล้วนะก็คือบ่ายโมงตรงพอดีเลยนะครับเมื่อกี้ประกาศปิดแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นจอนะครับนี่ปิดทั้งหมดเลยนะยามาโนเตะไลน์นะครับแล้วก็สายอื่นๆนะครับมีป้ายเป็นภาษาญี่ปุ่นนะผมอ่านไม่ออกนะผมอ่านไม่ออกนะว่าเขาแปะว่าอะไรนะครับแต่ว่าที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยรถไฟฟ้าประกาศปิดแล้วหยุดวิ่งแล้วเมื่อกี้รถขบวนสุดท้ายเนี่ยเพิ่งผ่านหน้าผมไปนะแล้วก็หมดไปละนะครับที่เห็นนี่น่าจะเป็นขบวนสุดท้ายแล้วครับที่วิ่งกลับไปนะฮะนี่ครับซึ่งก็ไม่ใช่ยามาโนเตะด้วยนะเป็นขบวนอื่นนะครับแต่สังเกตว่าข้างในเนี่ยไม่มีผู้โดยสารเลยนะไม่มีผู้โดยสารเลยนะครับนะครับคนนี้เขาก็มายืนครับว่าเพิ่งมานะฮะว่าสถานีปิดแล้วจะชีวิตจะทำยังไงต่อไปนะครับคนญี่ปุ่นเองก็งงนะเพราะว่าถ้าไม่ได้ฟังข่าวสารเมื่อเช้าเนี่ยตอนนี้คือเราจะไม่รู้เรื่องเลยนะครับว่าสายรถไฟเนี่ยมันปิดแล้วครับก็อย่างที่เห็นนะครับเป็นเรื่องของนโยบายความปลอดภัยของประเทศญี่ปุ่นซึ่งรัดกุมมากๆนะครับเพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันอยู่กลางข้างบนนะครับแล้วเวลาลมมันแรงมากๆเนี่ยกำลังลมถ้าเกิดมันแรงมากเนี่ยมันอาจจะทำให้รถตกรางหรือล้มหรือเกิดปัญหาต่างๆขึ้นได้นะดังนั้นเพื่อความปลอดภัยครับทางรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยก็เลยสั่งปิดนะครับไม่ให้ใช้รถไฟฟ้าแล้วนะครับตอนนี้ก็คือทุกอย่างเงียบมากนะครับเมืองเงียบมากนะรอบๆสถานีตอนนี้ก็คือเงียบมากครับไม่มีคนเลยนะไม่มีคนตอนนี้ผมอยู่บนสะพานลอยครับตรงแยกอุกุสึดานินะครับของญี่ปุ่นนะฮะที่โตเกียวนะให้สังเกตว่าปกติระยะนี้รถจะติดคนก็จะเยอะมากนะครับแต่ให้ดูครับวันนี้คือข้างบนนะครับแม้กระทั่งบนสะพานข้ามนะครับหรือว่าตามสี่แยกเนี่ยแทบไม่มีรถเลยนะครับครับถนนโล่งมากครับตอนนี้โล่งมากแล้วจริงๆนะฮะแล้วก็รถตรงไกลๆหน่อยแต่คือรถไฟฟ้าครับก็หยุดวิ่งหมดแล้วด้วยนะครับแล้วจะสังเกตครับว่าลมแรงมากนะครับตอนนี้คือเดินกลางล่มยังลำบากเลยครับกลับมาโรงแรมสักทีครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามครับ P3D บังเอิญทัวร์ครับดันทะลึ่งเอาตัวเข้ามาอยู่ในพายุครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถติดตามครับความเคลื่อนไหวของพายุอากิบิสได้นะครับในช่อง T3B นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะครับแล้วก็ในช่อง YouTube แบบนี้นะครับเดี๋ยวอีกชั่วโมงนึงมาเรามาอัปเดตกันต่อครับ